ส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะและได้รับความสนใจจากคนทั่วประเทศก็คือบรรยากาศในวันแรกของการเปิดรับสมัครสอสค่ะมีทั้งแบบแบ่งเขตนะคะแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อค่ะอย่างที่บอกไปตอนช่วงต้นของรายการนะคะถือเป็นการทุบสถิติของการรับสมัครจริงๆเพียงแค่วันแรกมีผู้มาสมัครถึง5,8 0 0 131คนนะคะจาก58ประกการเมืองค่ะซึ่งสถิติเดิมเนี่ยเมื่อเทียบกับปี2,554ถือว่าผู้คนมีความตื่นตัวทางด้านการเมืองอย่างมากสะท้อนใี้เห็นว่า คนอยากมีส่วนร่วมในการเมืองครั้งนี้นะคะแม้ว่ากฎระเบียบใหม่ในการจัดตั้งพรรคเนี่ยจะมีข้อกําหนดและรายละเอียดจานวนมากก็ตามค่ะเราไปย้อนดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเริ่มกันที่อาคารกีฬาเวทสองสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตของกทมวันแรกผู้สมัครผู้ติดตามกองเชียร์ทยอยกันมาตั้งแต่เวลาสี่นาฬิกายีนาทีนะคะเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการจับสลากหมายเลขผู้สมัครค่ะ โดยผู้สมัครที่ลงทะเบียนก่อนเวลารับสมัครนะคะทั้ง30เขตมีทั้งหมด448คนแต่ผ่านการตรวจสอบเอกสารเพียง446คนโดยเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครลงทะเบียนมากที่สุดจำนวน17คนคือเขตพระนครเขตดอนเมืองและเขตหนองจอกส่วนเขตที่มีผู้สมัครลงทะเบียนน้อยที่สุดจำนวน12คนคือเขตคลองเตยวัฒนาค่ะ ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็คึกคักไม่แพ้กอทมมีผู้สมัครกว่า10พักการเมืองมีผู้สมัครใน4เขตของจังหวัดต้องใช้วิธีการจับสลากเพื่อเลือกหมายเลขนะคะภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปโดยความเรียบร้อยค่ะ มีภาพความร้องดองนะคะระหว่างนายจองชัยเที่ยงธรรมที่ย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยกับแกนนําพักชาติไทยพัฒนานะคะที่แม้จะอยู่ต่างพักกันแต่ความสัมพันธ์ก็ยังคงเดิมค่ะเรียกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะครับบางคนเนี่ยเป็นสอสอเดิมแต่ย้ายพักการเมืองบรรยากาศก,าก็เลยคึกคักเป็นพิเศษนะครับไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับที่มีการแข่งขันสูงทั้ง14เขตมีแกนนําคนสําคัญนะครับอย่างนายสุวัลิปตะพันลบพักชาติพัฒนา นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับพักพลังประชารัฐและนายชัดชาติสิทธิพันธ์จะพักเพื่อไทยครับก็มาให้กําลังใจผู้สมัครซึ่งมีหนึ่งเขตที่ผู้สมัครตกลงหมายเลขกันได้ส่วนที่เหลือในต้องใช้วิธีการจับสลากครับให้บรรดากองเชียร์ได้ลุ้นกันอย่างคึกคักครับ,รบไปต่อกันที่สํงงานักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบุรีครับบรรยากาศที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้การสมัครวันแรก เขตเลือกตั้งที่1มีผู้สมัคร11รายเขตที่2เนี่ยมีผู้สมัครจำนวน16รายและเขตสามีผู้สมัคร15รายด้วยกันรวมทั้ง3เขตของจันทบุรีเียมีผู้มายื่นใบสมัคร45รายจากทั้งหมด16พักการเมืองครับทางการบรรยากาศที่เรียบร้อยมีกองเชียร์ของผู้สมัครมารอลุ้นหมายเลขประจําตัวของผู้สมัครที่จะใช้ในการหาเสียงอย่างเนื่องแน่นนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละเขตเนี่ยผู้สมัครแต่ละคนได้หมายเลขไม่เหมือนกันครับ ทางด้านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะก,ก,าการรมการการเลือกตั้งหรือกกตก็มีการถแถลงสรุปภาพรวมนะครับของการเปิดรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอส,อสอแบบแบ่งเขตทั่วประเทศทั้งวันของเมื่อวานมีพักที่ส่งผู้สมัครทั้งหมด58พักมียอดผู้สมัครยื่นสมัครครบทั้ง350เขตยอดรวมส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขต5831คน จำนวนพักที่ยื่นสอสอแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวานมีแค่2พักเท่านั้นนะครับจำนวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อคือ15คนครับเมื่อวานสอสอแบบบัญชีรายชื่อยังไม่คือคักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตามกฎระเบียบแล้วเนี่ยจะต้องไปสมัครสอสแบบแบ่งเขตก่อนถึงจะมาสมัครสสแบบบัญชีรายชื่อได้กรุงเทพมหานครเนี่ยไทยญี่ปุ่นดิแนแดงจะคือคักหน่อยกกตกเงียมเหงาซึ่งวันนี้ก็ต้องติดตามว่าจะคือคักหรือเปล่าค่ะส่วน ยอดผู้สมัครที่มากที่สุดนะคะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ค่ะ341คนพักพลังประชารัฐนะคะ335คนพักเสร,รีรวมไทยนะคะ3 33 3คนพักอนาคตใหม่330คนพักภูมิใจไทย325คนพักรวมพลังประชาธิปไตยไทยนะคะขออภัยค่ะพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะ310คน พรรคประชาพิวัตนนะคะ297คนพักท้องถิ่นไทย285คนพักเพื่อชาติ283คนพักรักผืนป่าประเทศไทย279คนค่ะส่วนจังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุดนะคะเป็นเขต9ขอนแก่น27คน ทั้งนี้ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครในวันที่8กุมภาพันธ์แล้วนะคะกกตจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครทั้งหมดโดยเร็วที่สุดโดยจะประกาศให้ทราบในวันที่15กุมภาพันธ์ว่าผู้สมัครรายใดหรือพักการเมืองใดขาดคุณสมบัติหรือไม่ สำหรับการหาเสียงค่ะขอให้ผู้สมัครและพักนะคะศึกษาขอ้อกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ดีโดยกกตกับพักได้ประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดยกตัวอย่างกรณีนะคะการนำแนวคำพิพากษามาแจ้งเตือนเรื่องรถแห่หักหาเสียงนะคะซึ่งอาจจะถูกร้องเรียนและตีความเป็นงานรื่นเริงค่ะก็เป็นผลให้ผู้สมัครเนี่ยและพักการเมืองหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจะเป็นความเสี่ยงนะคะ จากนี้ไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์ก็ยังเป็นช่วงการรับสมัครสอสแบบแบ่งเขต<า>ต่อเนื่องสสแบบปัญเีรรายชื่อแล้วก็ส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ